สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูอาหารแกงใต้ค่ะเมื่อวานนะคะเป็นอาหารเหนือวันนี้มาในแกงใต้เลยก็คือแกงกระดูกอ่อนใส่ใบยี่หร่าแล้วก็วันนี้นะคะมาในพริกแกงใต้ก็คืออาหารใต้นะคะทำง่ายแล้วก็ไม่ยากเหมือนเดิมในรูปแบบของช่องค่ะเห็นไหมคะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็แหนมด้วยปลาเค็มก็ยิ่งดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันวัตถุดิบอย่างแรกนะคะก็คือใบยี่หร่าใบยี่หร่าก็มาในปริมาณที่เยอะหน่อยนะคะเราซื้อมาที่20บาทค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือหมูกระดูกอ่อนนะคะซื้อมาในราคา500กรัมหรือว่า5ขีดค่ะต่อไปค่ะความเผ็ดยังไม่พอนะคะเราก็จะใช้ความเผ็ดของพริกลูกโดดวันนี้พริกลูกโดดเราใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะวัตถุดิบตรงนี้นะคะก็จะใช้เป็นเครื่องแกงใต้ค่ะเครื่องแกงใต้สะดวกซื้อก็ซื้อสะดวกตำก็ตำค่ะแต่ถ้าตำเองนะคะยิ่งอร่อยใครอยากจะรู้วิธีการทำนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างค่ะแต่ถ้าใครซื้อมานะคะแนะนำให้เพิ่มเป็นกะปิสัก2ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหม้อค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเล็กน้อยจากนั้นใส่เครื่องแกงใต้ลงไปตอนนี้ดูแล้วเหมือนน้ำจะน้อยเกินไปค่ะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกสักเล็กน้อยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราทำการติดแก๊สค่ะใช้เป็นไฟกลางค่ะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะแล้วตัดภาพมาที่น้ำแกงเดือดจัดๆเราใส่เนื้อหมูลงไปค่ะเนื้อหมูวันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหมูกระดูกอ่อนค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้มแกงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อหมูของเราจะสุกค่ะก็ปิดฝาไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็เปิดฝามาที่เนื้อหมูของเราสุกแล้วนะคะจากนั้นเราใส่ลูกโดดพริกกะเหรี่ยงลงไปค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสชาติเลยค่ะด้วยน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะส่วนใครที่ชอบเป็นผงปรุงและก็ผงชูค่ะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนตรงนี้ส่วนใครที่ไม่ชอบหวานนะคะเครื่องปรุงในส่วนของน้ำตาลทรายก็ตัดออกไปได้เลยค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำแกงเดือดจัดๆน้ำแกงเดือดจัดๆเราใส่ใบยี่หร่าลงไปแกงตรงนี้นะคะเราจะไม่ใส่อย่างอื่นเลยนอกจากใบยี่หร่าเพราะฉะนั้นนะคะใบยี่หร่าจะต้องมีปริมาณที่เยอะหน่อยนะคะก็ซื้อมาทั้งหมด20บาทนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็จะคนคลุกเคล้าไปนะคะจนกว่าใบยี่หร่าของเราสลดลงไปนะคะแต่จะไม่ต้มนานนะคะแค่พอใบยี่หร่าสลดและส่งกลิ่นหอมขึ้นมาเท่านั้นค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะไม่ต้มทิ้งไว้นานให้ใบยี่หร่าเละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยค่ะก็ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการปิดแก๊สค่ะเห็นไหมคะแกงตรงนี้ไม่ได้มีความยุ่งยากเลยมีความง่ายนิดเดียวนะคะแต่จะเน้นอย่างเดียวเลยก็คือเครื่องแกงค่ะก็อย่างที่บอกในขั้นตอนแรกๆนะคะถ้าเราซื้อเครื่องแกงมานะคะความหอมจะต้องมาเพราะฉะนั้นเราก็ใส่กะปิลงไปอีกสัก2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะได้แกงนะคะที่มีความหอมความนัวของกะปิด้วยค่ะแล้วนี่ล่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับแกงกระดูกอ่อนใส่ใบยี่หร่าแกงแบบแกงใต้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ